ามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวมิตซูชิต้าโอ้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอ้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมทักทายก่อนนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับขณะนี้ครับผมอยู่กับคุณพี่อัมพลนะครับคุณพี่อัมพลครับถามจริงนะครับครับนี่คือการทำอะไรกันแน่ครับเมื่อกี้ผมเห็นปูเต็มไปหมดนะครับนี่คือการเลี้ยงปูถูกต้องไหมใช่ครับไล่ความเป็นมาได้หนึ่งว่าคุณพี่เป็นใครมาจากไหนครับทำไมมาอยู่ภาคกลางทุ่งนาตอนแรกก็คือพวกเราทำงานบริษัทนะครับแล้วก็ใช้เวลาว่างเสาร์อาทิตย์เพื่อที่จะมาทำเกษตรด้วยความที่ว่าที่นาที่เรามีอยู่เนี่ยณตอนแรกก็จะทำนากันอย่างเดียวทำนาเคมีกันอย่างเดียวทีนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยก็มาเริ่มเรียนรู้ว่าจะทำยังไงให้พื้นที่ของเราเนี่ยเป็นกึ่งอินทรีย์ทยอยปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับได้ข่าวว่าสัปดาห์เนี่ยนะครับการขายปูนาเนี่ยครับรายได้เป็น 4-5,000 เลยทีเดียวครับก็ถ้าเกิดว่าในช่วงที่เราขายปกติเนี่ยรวมทั้งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อาทิตย์หนึ่งก็ 4,000-5,000 ได้ครับเล่าความเป็นมาของเรื่องราวปูนาหน่อยว่าทำไมคนหันมาบริโภคปูนาชาวบ้านเราเนี่ยบริโภคปูนาอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่ว่าปูนาเนี่ยมันมีน้อยในส่วนของตลาดเนี่ยอย่างตลาดปูดองก็จะไปเน้นเอาปูแสมมาทำปูดองครับครับครับทีเนี้ยก็เลยมาสะดุดในเรื่องของปูนาก็คือจะทำยังไงถึงจะเพาะเลี้ยงได้อันนี้คือแม่พันธุ์พ่อพันธุ์อันนี้แม่พันธุ์แม่พันธุ์ทางฝั่งเป้คือพ่อพันธุ์ครับดูยังไงครับเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แม่พันธุ์จะมีจะปิ้งข้างหน้าจะใหญ่พ่อพันธุ์ก็จะเป็นมีเดือยมีอันนี้ครับก็จะมีกล้ามรวยไหมทำเลี้ยงปูเนี่ยถ้าเพราะถ้ามีคนจะเลี้ยงเนี่ยรวยครับแต่ว่าก็อยู่ที่พื้นที่เราอย่างพื้นที่ถ้าเกิดว่าของเราค่อนข้างเยอะเนี่ยครับสามารถที่จะปล่อยในพื้นที่ที่มีอยู่เนี่ยก็ได้ครับคือถามจริงๆว่าพื้นที่เท่าไหร่ถึงจะสร้างการให้เลี้ยงปูแบบยั่งยืนได้อยู่ประมาณ4 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่เนี่ยในปีหนึ่งเนี่ยก็เก็บได้เกือบตันนะครับ4 ไร่ 5 ไร่เป็นตันครับเฉลี่ยไร่เนี่ยนะครับปูต้องกี่ตัวถึงลงในไร่ได้อย่างในบ่อตรงนี้ประมาณ3 งานเนี่ยเราลงประมาณ50 คู่ถึง 100 คู่เราต้องหมั่นดูแลเขายังไงแล้วให้อาหารการกินยังไงบ้างก็ถ้าเกิดว่าเขาอยู่ในธรรมชาติอย่างเงี้ยเราแทบไม่ต้องให้อาหารเขาเลยครับเพราะว่าเขาก็จะกินได้ธาตุกินแคลเซียมในดินแล้วเราก็จะเสริมอาทิตย์หนึ่งครั้ง2 ครั้งตัวนี้จริงๆพร้อมผสมพันธุ์6 เดือน 4 เดือน 6 เดือนเขาก็เริ่มผสมพันธุ์ได้แล้วครับลูกตัวนี้ประมาณเท่าไหร่ตัวใหญ่หน่อยก็700-800 ฟอง700-800 ฟองรอดอยู่ประมาณ500 ตัวส่วนใหญ่เขาอุปสรรคทำให้เขาไม่เกิดต่อหรือว่าไม่เติบโตเนี่ยคืออุปสรรคคืออะไรครับอย่างลูกปูที่เราอนุบาลเนี่ยส่วนมากก็คือจะตายตอนลอกคาบลอกคาบเมื่อไหร่ยังไงลอกคาบก็คืออย่างตัวเขาเล็กๆเนี่ยเขาจะต้องลอกคาบเพื่อที่ว่าจะให้ตัวเขาใหญ่ขึ้นครับทีเนี้ยในระหว่างที่ลอกคาบเนี่ยวงจรในการลอกคาบเขาจะมีอยู่ประมาณ3 วันอย่างถ้าเกิดว่าตัวที่1ลอกวันที่1ตัวที่3ลอกวันที่3ไอ้ตัวที่1แข็งแรงกว่าก็จะมากินตัวที่3เอ้าครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอนุบาลเนี่ยจะต้องหาที่หลบภัยให้เขาอาจจะเป็นผู้อาจจะเป็นต้นไม้ใบไม้หรือว่าพวกนี้จะต้องทำที่หลบแล้วก็ต้องกว้างพอเพราะว่าถ้าเกิดแคบๆเนี่ยเขาเดินไปเดินมาก็เจอกันก็จะถ้าเกิดว่าตัวไหนล็อกคาบก็จะกินกันนะครับนี่คือเรื่องราวใหม่นะครับของวิธีการเลี้ยงปูนะครับปูนาด้วยนะฮะแค่พื้นที่ไม่ถึง10 ไร่นะครับแค่เล็กๆนะครับผมเห็นอะไรที่แบบว่าเป็นเกษตรผสมผสานที่เราเห็นต้องตะลึงเพราะผู้ชายคนนี้นะครับคุณอัมพลแล้วก็คุณภรรยาคุณรักนะฮะก็บอกว่าเป็นสาวหนุ่มออฟฟิศนะครับเป็นหนุ่มที่เมียนาคตไกลสาวที่เมียนาคตไกลนะครับก็เลี้ยงครอบครัวได้แบบสบายๆโดยการวิธีการที่แตกต่างนะครับเขาบอกว่าเก็บเล็กผสมน้อยโดยการนำพันธุ์ปูนะครับตัวปูนะครับในทุ่งนา
มาจนแบบว่ามาตั้งฟาร์มในอนุบาลนะครับแล้วเกิดแบบนี้แล้วก็ขายรุ่นต่อรุ่นอยากให้มาสัมผัสดูแล้วก็สามารถเรียนรู้กันไปนะครับผมจะพาไปดูว่าวิธีการอนุบาลปูเหล่านี้อนุบาลยังไงครับทำยังไงจะให้ปูนะครับขยายพันธุ์ต่อนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นจากน้ำไปดูบ่ออนุบาลนะครับการนำอาหารปลาดุกมาเลี้ยงปูนี่ก็เป็นทางเลือกใหม่แล้วก็เป็นการคิดค้นของเขาเองนะครับอันนี้สูตรของเขานะฮะอันนี้เป็นสูตรของตาตัวไม่ว่าต้องเป็นอาหารเป็นอาหารปลาดุกนะครับจำเป็นไหมไม่จำเป็นนะครับขอให้เป็นอาหารที่จำปลากินเนื้อครับสามารถที่จะเอามาใช้แทนกันได้ครับหวานแล้วขึ้นมาไหมถ้าไม่ขึ้นแล้วนะครับจะเป็นยังไงปูเหล่านี้นะครับหน้านี้เป็นหน้าหนาแบบนี้นะครับราคาแพงกว่าปูที่ช่วงฤดูที่ปูเยอะๆไหมเอาให้ฟังนิดนึงแพงกว่าครับเพราะว่าอย่างในช่วงหน้าฝนเนี่ยเพราะว่าปูหน้าฝนจะเยอะราคาก็จะอยู่ที่กิโลละ50บาทครับครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าตั้งแต่หน้าหนาวขึ้นไปเนี่ยพฤศจิกายนธันวายาวไปเนี่ยปูก็จะขยับราคาขึ้นก็จะประมาณ80ถึง100บาทผมแสดงว่าราคาเนี่ยครับมีการเคลื่อนตัวของตลาดนะครับไม่นิ่งแต่ว่าฐานตรงเริ่มต้นอะประมาณ50บาท50บาท50บาทเป็นมาตรฐานเลยครับนั่นแสดงว่าแบบนี้นะครับปูเหล่านี้ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องของต้นทุนหน้าหนาวทำไมเขากลัวหนาวหรอหน้าหนาวปูเขาเป็นสัตว์เมือกก็คือตัวปูจะไม่มีเลือดถ้าหนาวมากๆเนี่ยส่วนหนึ่งเขาจะเป็นโรคยืนแข็งตายก็คืออากาศเย็นมากๆเขาก็จะตายเพราะฉะนั้นอย่างหน้าหนาวเนี่ยเราต้องมีที่เกาะให้เขาครับมีที่เกาะมีที่ให้เขาอยู่อย่างตามขอบดินเนี่ยอย่างเวลาค่ำๆเนี่ยเขาก็จะมาเกาะตามขอบข้างบนครับแล้วเอาพวกไอ้ผักกุ้งเอาอะไรมาให้กินจะกินไหมเขากินไหมกินครับเพราะว่าเหมือนกับเป็นการเสริมเข้าไปในตัวชุดนี้จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้เลยครับอันนี้เนี่ยครับเริ่มต้นที่50บาทต่อคู่นึงแต่ตัวนี้เนี่ยตีราคาประมาณเท่าไหร่ตัวนี้ก็คือเป็นคู่ก็50บาทเหมือนกัน50บาทครับถ้าเกิดว่าช่วงหน้าหนาวแบบนี้หน้าหนาวก็จะขยับราคาขึ้นก็อยู่ที่ความต้องการนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยตลาดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เป็นยังไงขาดตลาดไม่ปูทุกวันนี้ปูทุกวันนี้ขาดตลาดครับเพราะว่าหลักๆก็คือโดยส่วนมากแล้วเรานําเข้ามาจากเพื่อนบ้านที่ทําปูดองที่อะไรทุกวันเนี่ยเพื่อนบ้านเลยครับที่ปูกินในตลาดทั่วไปนะครับใช่ครับเอาจริงๆนะครับว่าถ้าคนจะเริ่มต้นเลี้ยงปูนานะครับต้องมีอะไรที่พร้อมต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างสิ่งแรกก็คือพื้นที่แล้วก็น้ำเพราะว่าอย่างน้ำบาดาลพอได้อยู่น้ำประปาเนี่ยเราก็ต้องพักทิ้งไว้ก่อนเพื่อลดคลอรีนครับพักก่อน2วัน3วันพอเราเลี้ยงไปเสร็จน้ำที่เราจะต้องเตรียมเราก็ต้องมีบ่อพักด้วยครับเพื่อที่ว่าจะเอาน้ำที่ไม่มีคลอรีนเนี่ยมาเติมบ่อที่เราเลี้ยงครับต้นทุนเท่าไหร่ถึงสามารถเลี้ยงปูนาได้บ่อเล็กเนี่ยเราปล่อยไป20คู่2คูณ3เมตร20คู่ก็เป็นเงิน 1,000 แล้วก็ค่าวัสดุเนี่ยมันแล้วแต่พื้นที่ 5-7,000 ครับเริ่มต้นครั้งแรกเลยครับถูกต้องไหมใช่ครับแค่20ตัวนะครับสามารถที่จะสร้างรายได้นะครับเป็นกอบเป็นกำแล้วก็เป็นการสร้างอาชีพที่ยั่งยืนได้นะครับเริ่มต้น 7,000 ตอนนี้ครับสร้างมูลค่าได้ประมาณเท่าไหร่ทุกวันนี้ก็เฉลี่ยก็เดือนละ 20,000 นะครับ 20,000 บาทครับสบายสบายครับโอ้โหคุณผู้ชมครับนี่คือทางเลือกใหม่นะครับของเป็นการทำแบบผสมผสานแต่ที่แน่ครับทางเลือกใหม่ก็คือคนที่บริโภคปูนานะครับเยอะมากๆในประเทศไทยวันนี้นะครับขาดตลาดนะครับต้องใช้ปูจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วทำไมไม่ลองล่ะครับลองเลี้ยงปูนาดูไหมครับผมเหยียบเจอน้องปูแล้วปูนิ่มไม่เอาดีกว่าธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME Development Bank เป็นสถาบันการเงินของรัฐภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรม SME Development Bank มุ่งมั่นพัฒนาจัดหาทุน
นับสนุนผู้ประกอบการ SME ไทยดำดำยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาวดำดำตัวยาสำคัญโพแทสเซียมโพเอียคอซัลฟอเนตโซเดียมซิตรเอทไดไฮเดรตเชเอ็มเทสกว่า3ปีที่ไทยรัฐทีวีช่อง32ได้ออกอากาศในระบบดิจิตอลกับหลากหลายรายการคุณภาพคงน่าเสียดายหากคุณผู้ชมไม่ได้ชมแบบคมชัดชัดแบบดิจิตอลทีวี 100% ยังไม่สายไปนะครับเพียงติดตั้งกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ที่ถูกต้องหรือเปลี่ยนมาใช้โทรทัศน์ดิจิตอลแล้วติดตั้งเสาอากาศแบบนี้ไว้ที่นอกตัวบ้านแค่นี้ก็ได้ชมแบบชัดแจ๋วอย่าลืมนะครับดูไทยรัฐทีวีช่อง32แบบคมชัดดูผ่านดิจิตอลทีวีนะครับถ้าพูดถึงเรื่องสวนสัตว์เขาดินบนานะครับนั่นคือจุดที่ผมนั่งอยู่จุดนี้แหละครับสภาพรวมนะครับขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ต้องพูดถึงเรื่องใหญ่ครับวันนี้นะครับผมต้องดั้นด้นมาที่นี่เพราะว่าผมอยู่กับท่านผอ.ที่เป็นสาวสวยนะครับท่านพัชรัยยิ้มพันธ์ท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับหรือเรียกสั้นๆว่าท่านผอ.แดงสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะโอ้โหถ้าพูดถึงภาพรวมของนโยบายองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์และบุคลากรวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับถ้ามุมมองในวันนี้สวนสัตว์ไทยมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างเห็นเด่นชัดในขณะนี้ในเรื่องของจำนวนสัตว์ครับเรามีสัตว์หลากหลายสายพันธุ์วันนี้ดีใจค่ะเช้าๆอย่างนี้มาคุยเรื่องของสัตว์รเรื่องของเบาๆในวันหยุดนะคะคสิ่งที่เห็นได้เด่นชัดเรื่องของจำนวนสัตว์นะคะคซึ่งจำนวนสัตว์ในขณะนี้เนี่ยเรามีเพิ่มมากขึ้นตามลำดับปีทั้งสัตว์ในประเทศและต่างประเทศนะคะรวมถึงสวนสัตว์ที่เรามีเพิ่มมากขึ้นอยู่ในเกือบทั่วภูมิภาคของประเทศนะคะคแล้วเราก็มีสวนสัตว์อยู่7แห่งทั่วประเทศในขณะนี้นะคะเช้าวันนี้เรามานั่งที่สวนสัตว์ดุสิตเราเป็นสวนสัตว์แห่งแรกเรามีสวนสัตว์ที่2ทางภาคตะวันออกคือสวนสัตว์เปิดเขาเขียวชลบุรีทางภาคเหนือเราก็มีสวนสัตว์เชียงใหม่ภาคใต้เราก็มีสวนสัตว์สงขลาทางโซนภาคอีสานนะคะเราก็จะมีสวนสัตว์นครราชสีมานะคะซาฟารีอีสานมีสวนสัตว์ขอนแก่นนะคะมีสวนสัตว์อุบลราชธานีสวนสัตว์แต่ละแห่งเราจะมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันไปแต่ละพื้นที่เรามีสัตว์ที่เป็นสตาร์ในแต่ละพื้นที่ขอเรียนนะคะในเรื่องภารกิจหลักขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ภารกิจหลักของเราในด้านงานอนุรักษ์เราก็รณรงค์ฟื้นฟูในเรื่องของการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเพื่อชะลอการสูญพันธุ์ในเรื่องของงานวิจัยเราก็เพิ่มขีดความสามารถของงานวิจัยเพิ่มขีดความสามารถขององค์ความรู้ให้งานวิจัยสู่ระดับมาตรฐานสากลนะคะอีกมุมหนึ่งในเรื่องของการศึกษาสวนสัตว์เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้เป็นสถานที่เรียนรู้ตลอดชีวิตในเรื่องของสัตว์ป่าปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนรักหวงแหนตระหนักถึงทรัพยากรสัตว์ป่าอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นภารกิจหลักของเราในเรื่องของนันทนาการเรื่องของการพักผ่อนหย่อนใจของพี่น้องประชาชนตรงจุดนี้เราต้องพัฒนาคุณภาพเรื่องของงานบริการให้พี่น้องประชาชนเข้ามาแล้วมีความสุขว่ามาสวนสัตว์แล้วได้อะไรเพราะฉะนั้นเราจึงสอดแทรกองค์ความรู้และกิจกรรมต่างๆไว้ในสวนสัตว์แต่ละแห่งนะคะแล้วก็มีสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ทั้งสัตว์ในประเทศและต่างประเทศสุดท้ายที่จะฝากพี่เต้แล้วก็ผู้ชมทางบ้านนะคะก็คือว่าองค์การสวนสัตว์มีสวนสัตว์7แห่งอย่างที่เรียนไปแล้วนะคะก็ยังมีโครงการบ้านช้างที่จังหวัดสุรินทร์โครงการคดชนจักรที่จังหวัดสุรินทร์ก็ตรงนี้เป็นแหล่งรวบรวมนำช้างเล่ร่อนตอนนี้เราจะไม่เห็นเลยว่า
ช้างมาเดินอยู่ในเมืองกรุงหรือตามจังหวัดใหญ่ๆนะคะตอนนี้เราเอาช้างไปไว้ที่จังหวัดสุรินทร์กับบ้านเกิดค่ะโอ้โหคุณผู้ชมครับนี่ครับได้ข้อมูลจากท่านพอทัชไลยุ้นพันธ์นะครับท่านผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับข้อมูลแน่นมากๆโอ้โหมาถึงที่แล้วนะครับอยากสัมผัสตัวเป็นๆจากน้องๆสัตว์ได้ไหมครับท่านครับค่ะอากาศดีๆอย่างนี้วันนี้ที่เขาดินวนาเดี๋ยวเราไปดูสัตว์น่ารักตัวเป็นๆกันเลยค่ะครับจะเป็นอย่างไรทิศเป้จะพาไปไหนนะครับเกษตรอินทรีย์วิถีท่องเที่ยวตอนนี้พักไปก่อนช่วงหน้ามาเจอกันครับเวลาเราช่างสารเนี่ยเราก็จะต้องสูดดมแล้วตอนนั้นหนูก็ท้องเวลาเราช่างสารทุกวันทุกวันเนี่ยเราก็ดมเข้าไปมันเป็นสาเหตุที่หนูต้องแท้งลูกธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME Development Bank เป็นสถาบันการเงินของรัฐภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรม SME Development Bank มุ่งมั่นพัฒนาจัดหาทุนสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ไทยดำดำยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาวดำดำตัวยาสำคัญโพแทสเซียมตัวเอคอซาฟอนิกโซเดียมซิตรเอทไดไฮเดรตชะเอมเทศอย่าลืมมาลุ้นไปพร้อมกันกับการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันเสาร์ที่16ธันวาคมถ่ายทอดสดจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนามบินน้ำทางไทยรัฐทีวีช่อง32พูดถึงเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับผมต้องบอกว่าวัตถุดิบเนี่ยครับเยอะมากๆนะครับของใครของมันนะฮะไปกินมาหลายที่ทั่วไทยก็ไม่เหมือนกันนะฮะแต่ที่นี่ครับเส้นก๋วยเตี๋ยวที่บอกว่ามาจากข้าวข้าวแบบไหนล่ะครับมาจากข้าวอินทรีย์ข้าวอินทรีย์แล้วไม่ใช่ธรรมดานะครับมีทั้งออร์แกนิกมีทั้งบอกว่าเป็นสีดำสีโอ้หลากหลายสีหลากหลายที่นี่ครับเขาบอกว่าข้าวนี่แหละครับสร้างให้เกิดรายได้ส่งขายถึงเมืองนอกเมืองนาแต่ข้าเป็นเส้นแบบนี้นะครับของบริษัทฟู้ดเด่นนูดเด่นครับที่มีผู้หญิงนะครับนามว่าวิภดาพระราธนพรเป็นเจ้าของโอ้โหเธอทั้งสวยนะครับทั้งเจ้าของไอเดียทั้งมีมุมมองความคิดนะครับไปดูว่าความสวยของเธอนะครับไม่ธรรมดาแต่ว่าความสามารถยิ่งใหญ่กว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมวยครับสวัสดีค่ะเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าทำไมถึงมาทำอันนี้เป็นของรุ่นปู่ย่าตาทวดหรือว่าเป็นของเจ้าแรกที่คิดใหม่ทำใหม่ก็ตอนแรกอะนะคะเราก็เป็นเทรดเดอร์นะคะซื้อก๋วยเตี๋ยวมาแล้วก็ขายไปส่งออกต่างประเทศอะค่ะแต่ทีนี้ว่าเราติดปัญหาตรงที่ว่าเรารับซื้อเส้นก๋วยเตี๋ยวมาแล้วเราติดปัญหาพวกสารปนเปื้อนนะคะเราก็เลยคิดว่าเราจะมาทำเส้นก๋วยเตี๋ยวเองไม่ได้ทำมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ทำตั้งรุ่นหนูเนี่ยค่ะเราเริ่มทำเมื่อปี54ช่วงแรกที่เราทำเนี่ยเราก็รับซื้อข้าวมานะคะเราก็เจอแต่สารปนเปื้อนอยู่ตลอดเวลาเช่นสารลมมอดอย่างเงี้ยค่ะสารฆ่ามอดแล้วก็พวกยาฆ่าแมลงที่มันตกค้างอยู่ในข้าวนะคะเสร็จแล้วในช่วงนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเริ่มแรกเลยเนี่ยหนูเนี่ยทำเส้นก๋วยเตี๋ยวทั่วไปที่ไม่ใช่ออร์แกนิกหนูก็ต้องเป็นเขาเรียกต้องเติมสารกันบูดสารกันรานะคะที่หนูต้องเติมลงไปแล้วก็พวกสารฆ่าสปอของลาครับนะคะพวกนี้ค่ะเวลาเติมลงไปเนี่ยเวลาเราช่างสารเนี่ยเราก็จะต้องสูดดมแล้วมันก็จะมาโดนผิวอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนั้นหนูก็ท้องพอท้องเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเวลาเราช่างสารทุกวันเนี่ยเราก็ดมเข้าไปเวลาเราดมเราเอาอะไรเข้าไปลูกก็ได้รับหมดมันเป็นสาเหตุที่หนูต้องแท้งลูกนะคะแล้วตอนนั้นก็คือโรงงานเราก็ทำระบบคุณภาพด้วยตอนที่เราทำระบบคุณภาพเนี่ยเราก็มาเจอว่าสารที่อยู่ในข้าวเนี่ยปนเปื้อนเยอะในระดับที่สูงเป็นอันตรายต่อคนกินทั้งหมดทำให้หนูเนี่ยต้องหยุดการซื้อข้าว
ทุกล็อตที่เข้ามาที่พยายามจะเข้ามาจนวันนึงก็ปรึกษากับเพื่อนว่าเฮ้ยจะทำยังไงดีเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยลองเข้าอินซีไหมฉันเนี่ยเพิ่งผลิตข้าวอินซีเพิ่งปลูกข้าวอินซีเสร็จเธอเอาไปลองไหมหนูก็เลยบอกว่าโอเคหนูอยากลองก็เลยเอาข้าวตัวนี้เข้ามาทดลองดูมาตรวจสารเคมีตรวจยาฆ่ามอดนะคะตรวจสารเคมีที่ตกค้างในข้าวเนี่ยปรากฏว่าไม่เจอเลยและข้าวเนี่ยพอลองเอามาทำเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยพอลองขึ้นรูปทำเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยปรากฏว่าโอ้ขึ้นรูปได้สวยมากทำก๋วยเตี๋ยวสวยมากเลยค่ะข้าวเป็นเม็ดยาวหอมพอเราทดลองเสร็จนะคะเราก็เรียกข้าวเข้าเลย30ตันครับใครเขาตีข้าวเลยค่ะข้าวเก็บเป็นข้าวเปลือกคือข้าวอินทรีย์เนี่ยเวลาชาวนาเกี่ยวมาเนี่ยค่ะเขาก็จะเก็บข้าวเป็นข้าวเปลือกมาอย่างนี้ใช่ไหมฮะแบบนี้แล้วค่ะครับเนี่ยค่ะเดิมเนี่ยเขาจะเก็บเป็นข้าวเปลือกนะคะครับพอรู้บอกว่าเอ้ยหนูจะเอามาทำเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วให้ลงสีมาเขาก็จะสีมาให้เป็นเม็ดๆอย่างเงี้ยค่ะครับค่ะก็พอสีมาปุ๊บเราก็เข้าผลิตนะคะแต่วันที่เราเรียกเข้าเข้าเนี่ยเป็นวันที่หายนะเอ้ายังไงครับเดือนตุลาเนาะเดือนตุลา54ครับน้ำท่วมประเทศไทยตั้งแต่เดือนสิงหาใช่ไหมคะครับผมนั่นนะคะก็ไล่มาเรื่อยๆจนถึงปทุมธานีแล้วโรงงานเดิมหนูอยู่ปทุมธานีครับก็ไข่ในหินเนาะหนูอยู่ติดมอเตอร์เวย์ไม่คิดว่าจะท่วมครับมันเห็นมันท่วมอยู่แล้วอะค่ะอยู่แค่หัวเข่าก็เห็นว่าเอ้ยรถหัวลากเข้าได้อะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยเอ้ยผลิตเลยดีกว่าครับเรียกข้าวเข้ามา30ตันลงข้าวเสร็จแป๊บเดียว15นาทีน้ำมาน้ำท่วมเลยน้ำเข้าหมดเลยกลายเป็นว่าทั้งงานผลิตสต็อกหมดครับนะคะข้าวที่อยู่ในโรงงาน30ตันนั่นก็มอดขึ้นหมดเหมือนกัน30วันหมดไปเท่าไหร่ครับไม่หมดหนูไม่หมดแต่ว่ามันเสียโอกาสที่เราจะต้องขายของไปครับนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะข้าวเนี่ยไปต่างประเทศอ่ะเขาไม่ต้องการแมลงที่ติดเข้าไปในข้าวครับค่ะเขาก็เรียกว่าหนูก็ต้องเอาข้าวมาใส่กระด้งครับแล้วก็ปัดอ่ะแล้วก็พัดลมตัวใหญ่เป่าลมออกให้หม้อมันปลิวออกไปเพราะหม้อมันตัวเบากว่าข้าวใช่ไหมคะครับนั่นแหละ30ตันนะพี่หนูปัดกระด้งแล้วก็แช่ข้าวแล้วก็โม้ข้าวแล้วก็นึ่งก๋วยเตี๋ยวส่งไปอเมริกานี่คือคุณหมวยทำเองด้วยต้องลงมือเองค่ะไม่งั้นมันเขาเรียกว่าอะไรมันต้องทำให้เป็นทุกอย่างนะคะอย่างที่ตอนแรกที่หนูบอกอ่ะว่าตอนหนูตั้งโรงงานอ่ะหนูก็ต้องนึ่งก๋วยเตี๋ยวให้เป็นหนูก็ต้องยกข้าวมาเทให้ได้หนูต้องโม่ข้าวได้ครับก๋วยเตี๋ยวให้ได้ไม่งั้นก็คือสอนลูกน้องไม่ได้ใช่ค่ะนี่คือวิธีการสอนคนนะครับคุณผู้ชมครับดูกันด้วยนะครับแล้วก็รู้ด้วยกันนะครับช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะครับคุณมิภาดาหรือว่าคุณหมวยนะครับไม่ธรรมดาคือคิดแล้วก็ต้องลงมือทำแล้วทำไมเป็นกล่องแบบนี้เราได้โล่ต่างๆมากมายแล้วก็เป็นแบรนด์เป็นยังไงมายังไงถึงประสบความสำเร็จแล้วทำให้คนไทยรู้จักหรือว่าคนเมืองนอกรู้จักเมืองนอกรู้จักขนาดไหนของเราเนี่ยมันเป็นเส้นข้าวกล้องอะนะคะครับเส้นข้าวขาวเส้นข้าวขาวเส้นข้าวกล้องครับเส้นข้าวกล้องมะลิแดงนะคะอันนี้เป็นข้าวกล้องมะลิแดงแล้วก็มีเส้นไรซ์เบอร์รี่ครับข้าวดำครับตัวเส้นข้าวดำไรซ์เบอร์รี่เนี่ยค่ะตอนแรกเนี่ยฝรั่งไม่รู้จักมาจากนี่ใช่ไหมเนี่ยค่ะมาจากข้าวดำเนี่ยค่ะครับพอตอนนี้ฝรั่งเริ่มรู้จักเริ่มซื้อไปกินมันก็เลยทำให้ข้าวไรซ์เบอร์รี่เส้นไรซ์เบอร์รี่เนี่ยเริ่มออกสู่ตลาดโลกแล้วก็หลายๆประเทศสั่งซื้อไปอย่างเช่นว่ายุโรปเนี่ยไปหลายประเทศเลยแล้วก็มีอเมริกาสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะไปหมดแล้วฮ่องกงญี่ปุ่นเราก็ไปเราเป็นเจ้าแรกที่เราบุกเบิกแล้วก็ทำเส้นก๋วยเตี๋ยวอินซีได้สำเร็จช่วงน้ำท่วมปีนั้นก็หนักแล้วแล้วคิดยังไงเดือนต่อมันรู้สึกว่ามันถึงทางตันนะพี่ครับแล้วอะไรมันจะทำให้เรายึดเหนี่ยวทำให้เราอยู่ได้หนูบอกตรงหนูไม่ได้คิดอะไรมากเลยหนูเห็นในหลวงรัชกาลที่9ท่านส่งเสริมปลูกข้าวในรั้ววังเราเห็นคนที่ให้อะไรกับคนไทยมาในการทำเกษตรอินทรีย์มันไม่ได้การเป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมันจะต้องปลูกพืชหลายๆอย่างนะคะครับเวียนสลับไปใช่ไหมคะในแปลงนาหนึ่งจะมีต้นข้าวมีข้าวมีตะไคร้ใช่ไหมคะที่เป็นแนวกันชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะการเราปลูกข้าวอินทรีย์ค่ะมันทำให้คนที่หันไปทำเกษตรพอเพียงเนี่ยทำเกษตรอินทรีย์ด้วยค่ะมีชีวิตที่ยืนยาวมีรายได้ที่สูงกว่าคือเขาได้เงินในปริมาณที่มากกว่าอย่างเช่นข้าวอินทรีย์เนี่ยค่ะพี่เวลาเราซื้อข้าวเนี่ยค่ะเราก็จ่ายค่าทำอินทรีย์เนี่ยเป็นเอ็กซ์ตร้ามันนี่ค่ะเป็นเงินพิเศษตอบแทนเนี่ยแพงกว่าแพงกว่าข้าวธรรมดาว่าไปใช่ไหมใช่ประมาณ
กิโลนึงประมาณ2บาทได้ครับใช่ค่ะก็คือเราแต่ว่าถามว่าชาวนาเนี่ยเขามีต้นทุนที่สูงขึ้นหรือเปล่าไม่ได้สูงขึ้นเขาต้นทุนลดลงต้นทุนลดลงหมายความว่ายังไงหมายความว่าเขาไม่ต้องซื้อปุ๋ยเคมีเขาไม่ต้องซื้อยาฆ่าแมลงนะคะแต่ว่าเขาจะต้องปลูกปอเทืองปลูกถั่วใช่ไหมคะเพื่อไถกลบพอให้มันโตแล้วก็ไถกลบหน้าดินให้ดินเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์นะคะพอดินอุดมสมบูรณ์แล้วเนี่ยข้าวที่ได้เนี่ยมันก็จะโตขึ้นสวยเม็ดใหญ่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะได้ผลผลิตเยอะแหล่งผลิตข้าวของเรานะคะตอนนี้อยู่ทางอีสานทั้งหมด13จังหวัดนะคะ13จังหวัดก็ตอนนี้ที่เราได้อยู่เนี่ยได้ไร่ละ800โลนะคะไร่ละ800โลเป็นเครือข่ายกับทีอินทีทั้งหมดเลยใช่ค่ะคือนอกจากที่ทำข้าวแข็งเนี่ยส่งให้โรงก๋วยเตี๋ยวได้แล้วนาปีก็ยังปลูกหอมมะลิได้อีกบางที่บางแปลงนาเนี่ยเขาก็เอาข้าวเนี่ยค่ะไปใส่ถุงแล้วก็ทำเป็นแว็กซ์คัมแล้วก็ขายได้ตามเกษตรอินทรีย์เกษตรอินทรีย์ที่เรารับรองเนี่ยเป็นมาตรฐานสากลนะคะสากลก็คือมาตรฐานยุโรปมาตรฐานอเมริกาต้องเป็นมาตรฐานต่างประเทศถ้าเป็นมาตรฐานของไทยเนี่ยตอนนี้ยังไม่เป็นที่ยอมรับของต่างประเทศครับนะคะส่วนคนไทยเนี่ยตอนนี้เรามีมาตรฐานของไทยเป็นมาตรฐานออร์แกนิกมาตรฐานอินทรีย์เนี่ยค่ะก็มีของในไทยที่หน่วยงานรัฐบาลสนับสนุนนะคะครับแต่ว่าทางถ้าเกิดเราต้องการส่งออกเนี่ยค่ะจะต้องเป็นมาตรฐานต่างประเทศเท่านั้นนะคะปัจจุบันของแบรนด์ของเรานะครับฟู้ดเดนนูดเดิลนะครับส่งออกอย่างเดียวใช่ค่ะเรามีส่งออก 100% นะคะแต่ว่าเรามีขายในไทยด้วยที่เราทำแบรนด์ขายในไทยนะคะครับก็มีบ้างขายพวกห้างสรรพสินค้าทั่วไปที่เป็นห้างชั้นนำอะค่ะอยากจะฝากอีกอย่างนึงนะคะหลักการทำเส้นก๋วยเตี๋ยวอินทรีย์อย่างที่เราได้ทำมานะคะต้องซื่อสัตย์ขยันแล้วก็อดทนใช้ชีวิตแบบพอเพียงใช้ชีวิตแบบวิถีเกษตรอินทรีย์นะคะแล้วเราก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงอะค่ะขอบพระคุณคุณหมวยเป็นอย่างมากครับนี่แหละครับติดตามถึงช่วงสุดท้ายรายการแล้ววันนี้นะครับผมและคุณหมวยคุณวิภาดาพลาธนพรเจ้าของฟู้ดเดนนูดเดิลต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ